ที่ร่วมพักแข่งแรงแรงน้องๆที่นั่งอยู่ที่นี้จะมีโอกาสที่จะรุนแรงมากเพราะว่าคนที่อ่อนแอเนี่ยนะครับจะเป็นไข้เลือดออกยังแต่เขาจะไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่แต่ถ้ามีอุดมสมบูรณ์อย่างนี้นะอาการจะรุนแรงเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายจะสูงนะครับเวลาที่เชื้อโรคเข้ามาปุ๊บเนี่ยร่างกายเลยต่อสู้แล้วก็ทำให้อาการในความเรียกในร่างกายของเราซึ่งเป็นเชื้อโรคเนี่ยทำให้เกิดอาการรุนแรงมากเลยดังนั้นในวันนี้นะคือที่นี่คนร่างกายแข็งแรงแต่ถึงรุ่นนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเราผลิตขึ้นมาจุดประสงค์แรกคือเพื่อให้คนเลิกบุหรี่ปกติแล้วคราวนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าบุหรี่เนี่ยปกติจะมีสารนิโคตินใช่ไหมแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ใส่สารนิโคตินเนี่ยแต่ใส่จำนวนน้อยแต่เมื่อคนที่เขาติดบุหรี่มากๆเนี่ยทดลองสูบแล้วมันไม่ได้ผลคือมันปริมาณนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันน้อยกว่าพอต่อมาเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าไหนๆมันผลิตขึ้นมาแล้วก็เลยเพิ่มนิโคตินเข้าไปอีกเพื่อให้คนเนี่ยสูบแล้วหยุดสูบบุหรี่ปกติมันก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นคนมาติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีทั้งกลิ่นที่เลือกได้เนี่ยเป็นนิ่มๆกลิ่นหอมกลิ่นผลไม้สารพัดอะแล้วก็การเชื่อมโยงกับออนไลน์ก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนสามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้มันก็เลยเป็นช่องทางเพื่อเรารับข่าวสารจากสื่อเนี่ยเข้าใจอันดับแรกๆก็คือเพื่อให้คนเลิกสูบบุหรี่ก็เลยกลายเป็นว่ามาติดบุหรี่ไฟฟ้าแทนอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีบริการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนเพียรสาด้านสื่อสารสร้างสรรค์จังหวัดกาญจนบุรีและร่วมกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในสายศึกษาและการรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดร่วมขอภาคีเครือข่ายนะครับเพื่อจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนะครับรวมถึงข้อเสียแล้วก็ข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้าครับที่จะเกิดกับเด็กนะครับถ้าเด็กเป็นผู้เสพนะครับซึ่งเด็กเนี่ยต้องเรียกว่าความตระหนักรู้ในเรื่องความรู้ต่างๆเนี่ยยังไม่ดีพอนะครับอาจจะหลงไปกับโฆษณาเยอะๆต่างๆรวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มีสีสันที่ค่อนข้างจะเด็กชอบนะครับนะแล้วก็รูปร่างต่างๆเนี่ยหลบเลี่ยงจากผู้ปกครองได้ง่ายครับเราก็เลยต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องครับแล้วก็คำถามหนึ่งครับอยากให้ช่วยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องใครเลือกออกในสถานศึกษานิดนึงตอนนี้นะครับเข้าช่วงฤดูฝนนะครับซึ่งเป็นฤดูที่มันมีการระบาดของไข้เลือดออกอยู่แล้วนะครับการป้องกันนะครับก็สำหรับสถานศึกษานะครับก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเด็กที่มาโรงเรียนแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีจุดวัดไข้ก่อนนะครับว่าเด็กเนี่ยมีไข้หรือเปล่าถ้ามีไข้ต้องกักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีไข้สูงร้อยเนี่ยก็ให้ไปพบหมอหรือแพทย์นะครับถ้าเด็กเป็นไข้เลือดออกเราก็ต้องหยุดพักนะครับส่วนในเรื่องของสถานที่ของโรงเรียนเนี่ยเราก็มีการจัดให้เป็นระเบียบนะครับพวกน้ำขังอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นบ่อน้ำก็ต้องมีปล่อยปลาหางมาจูงนะครับหรือไม่ก็ต้องใส่ทรายเบ็ดลงไปนะครับโดยเฉพาะที่มีน้ำขังเป็นประจำที่เราคาดคิดไม่ถึงนะครับเช่นแจกันดอกไม้แจกันบูชาพระเนี่ยที่เราจะพบกันง่ายๆครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงครับก็ระวังนะครับอย่าให้ต้องให้ระวังยุงกัดนะครับโดยใส่เสื้อแขนยาวนะครับถ้าอยู่บ้านใส่เสื้อแขนยาวจัดระเบียบในบ้านนะครับแล้วก็ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายครับผมครับ